สวัสดีค่ะทุกคนฉันคือนักบวชผู้นำทางแห่งแสงสว่างเดินทางมาสู่ดินแดนเทพเจ้าผู้ส่งสารแห่งเทพเจ้าสามารถใช้พลังแห่งสวรรค์ระดับสูงเพื่อส่องแสงนำทางที่กำลังจะมาถึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊แจงกันเหมือนเช่นเคยและครั้งนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ด้วยกันกับเกม Forza Ken World Mobile นั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่านะตอนนี้เนี่ยเดอะแก๊งของจุ๊บแจงนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่กิ๊กอีวาหรือว่าพี่เซอร์ไมกี้เนี่ยกำลังติดเกมนี้กันอย่างหนักมากๆเลยนะคะตอนแรกจุ๊บแจงก็งงๆว่าแบบเกมมันดียังไงหรอเห็นเล่นกันแบบตลอดเวลาเลยแถมพี่กิ๊กเนี่ยไลฟ์ใน YouTube เยอะมากๆด้วยความสงสัยจุ๊บแจงก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูก็ได้ก็เลยมาเล่นกับพี่กิ๊กดูนะคะสรุปว่าตอนนี้เนี่ยคือติดหนักมากครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยเวล84แล้วนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยหลายๆคนถ้าอยากมาเล่นด้วยกันเนี่ยจุ๊บแจงบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอยู่เซิร์ฟเวอร์1นะคะถ้าอยากจะตามมาได้เลยแต่ถ้าเจอตัวก็ทักทายกันได้เด้อแต่ลืมบอกไปทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นณตอนนี้เนี่ยเป็นเกมโมบายหรือว่าเกมมือถือนะคะแต่คือภาพสวยมากว่าทุกคนดูดิตอนแรกเห็นคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเกมในคอมหรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นเกมมือถือนะคะแล้วภาพเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผมปีกสกิลต่างๆสัตว์เลี้ยงก็น่ารักทั้งนั้นเลยครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆเล่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูระบบต่างๆกันด้วยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยน่ารักแบบนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าจุ๊บแจงเนี่ยพูดเลยเลยว่าเป็นสายแฟชั่นนะคะหลายคนก็เห็นว่าเฮ้ยตัวละครของจุ๊บแจงเนี่ยสวยดีนะดูดิไม่ว่าจะเป็นตาผมปีกปากจมูกเนี่ยดูน่ารักเจ็บจิ้มลิ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบบึ้มๆด้วยชุดที่ทุกคนเห็นนี้อาจจะยังแบบว่าไม่ได้ชุดที่แบบแฟชั่นจ๋ามากเท่าไหร่นะคะครั้งนี้จุ๊บแจงจะพาไปดูชุดแฟชั่นกันว่าจะอลังการขนาดไหนไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะนี่อันนี้คือตัวละครจริงๆของจุ๊บแจงนะคะหมุนให้ดูเลยแบบว่าเป็นนักบวชที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะลืมบอกไปว่าอาชีพของแจงเนี่ยเป็นสังฆราชนะคะไปดูที่ชุดกันเลยดีกว่าค่ะเราจะไปดูที่ชุดเซตต่างๆนะคะโอ้โหอันนี้มีความโรมันมากแม่ดูดีมากเวอร์ส่วนชุดนี้แบบคือจริงๆแล้วว่าถามตัวแจงอะชอบนะชุดนี้เพราะว่ามันดูแบบเฮ้ยดูสบายๆดีอะไรเงี้ยแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วโอ้ยแบบสะบัดผมออกมาแบบโอ้ยฉันสวยเลยอะไรอย่างงี้ชุดต่อมานะคะก็จะเป็นชุดแมวสฟิงค์โอ้โหฟาโลมากเวอร์อลังการทุกชุดเลยทีเดียวนะคะบอกได้คำเดียวว่าทุกคนพลาดไม่ได้แน่นอนและที่สวยไม่ได้มีแค่ชุดนะคะทุกคนเพราะว่าเกมนี้นั้นมีระบบสัตว์ขี่อีกด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าพาหนะนั้นจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือพาหนะที่แจมมีอยู่นั่นเองเนาะเท่มากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยตามหาเยอะมากกับจิ้งจอกหางหิมะนะคะคือถ้าใครมีเนี่ยเท่มากเวอร์คือความหลากหลายของเกมนี้เนี่ยจุ๊บแจงยกให้เลยนะเพราะว่าเขามีตัวเลือกให้เราเลือกค่อนข้างเยอะโอ้โหบัลลังก์ความฝันอยากได้อันนี้อะทุกคนสายซิ่งก็พลาดไม่ได้นะคะนี่ดูโอ้โหมีสีนี้ด้วยสีเขียวนะคะแง้นมาเลยแล้วก็มีอัลปาก้าด้วยอ้าวคือตัวนี้น่ารักมากใครที่สนใจเข้ามาดูเองดีกว่านะคะเพราะว่ามีทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งเท่ในเวลาเดียวกันเลยนะคะมานั่งไล่ดูกันได้เลยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนอกจากนั้นยังมีนี่ด้วยอสูรเวทเป็นน้องแมวนะคะเป็นน้องแมวน้อยเป็นหมูอู๊ดนี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องเต่าสดใสนี่เป็นไงสวยแต่ละตัวหุ่นโอ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะชอบสาวใช้หูแมวนะคะหนูเขินค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะเอลดาวน้ำแข็งมีปีกต่างหากจุ๊บแจงยอมรับเลยนะคะว่าเขาทำภาพออกมาได้ดีมากๆคราวนี้จุ๊บแจงจะพามาเดินชมเมืองนะคะนี่ก็คือเพื่อนของเรานั่นเองเกมนี้มีคนเล่นเยอะมากๆเลยนะถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ฮิตมากๆเลยทีเดียวนะคะหูคนนี้มีปีกดำด้วยดูดิ yeah. เท่เบอร์ไหนอะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีคนเล่นเยอะมากๆเลยนะคะเป็นอาชีพที่จะต้องใช้ปืนนั่นเองเนาะส่วนตัวเราเนี่ยเป็นสายซับสายบัฟนั่นเองนะคะลืมบอกไปเกมนี้เนี่ยเขามีระบบภาษาไทยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเควสภาษาไทยคำอธิบายภาษาไทยและที่สำคัญคือมีเสียงพากย์ภาษาไทยด้วยทุกคนสุดยอดมากคือตรงนี้เนี่ยทำให้การเล่นเกมของเรานั้นอินได้มากยิ่งขึ้นแล้วเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนได้ไปดูไม่ว่าจะเป็นระบบแฟชั่นเสื้อผ้าของสวยงามสัตว์เลี้ยงสัตว์อสูรสัตว์ขี่ต่างๆนานาพาหนะสุดเท่กันแล้วนะคะครั้งนี้เราจะพาทุกคนมาดูของจริงแต่ว่าเราจะไม่ไปคนเดียวเพราะว่าเรามีเพื่อนมาด้วยนั่นก็คือพี่กิ๊กอีวาเกมเมอร์นั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเขาเนี่ยจะพาเราไปล่าบอสกันมาดูกันว่าสกิลนั้นจะโหดอลังการและบอสจะโหดขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Let's goโอ้โหพี่กิตโคตรช้าเลยแจงรอพี่กิตนานมากพี่กิตบอกว่าเดี๋ยวจะรีบมารีบมาแจงรอจนขาแข็งแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยไม่รู้ตัวเตี้ยหรือขาสั้นอ้าวตัวเตี้ยเออตัวเตี้ยจริงด้วยตัวเตี้ยเฮ้ยทำไมตัวแค่นั้นนะพี่กิตนี่พี่ชอบเด็กๆตัวเล็กน่ารักน่ารักนี่ไงโอ้โหเป็นพวกโรลีว่าสั้นแล้วทำไมตาแดงอ่ะนั่นคือเป็นโรคเหรอเป็นแบบเหมือนแบบแวมไพร์ไงแต่เป็นแวมไพร์มันตัวละครผู้ชายไงพี่อยากเล่นตัวละครผู้หญิงอ่ะเออพี่ต้องเล่นตัวละครผู้หญิงตลอดเลยอ่ะก็พี่ชอบไงแจงก็ไม่ได้อวดหรอกนะเอ้ยผมพี่อยู่ตัวละครก็พอแล้วเออไปลงดังกับพี่หน่อยดิพี่มันต้องการซับอ่ะพี่เวลแบบเวลน้อยต้องการซับอ่ะขอร้องดิ pleaseโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลงดันกับพี่กิจกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความโหดแล้วก็ไปดูสกิลกันว่าจะสวยขนาดไหนก่อนอื่นเข้าปาร์ตี้ก่อนเลยมาแล้วโอ้โหแจงจำได้ว่าแจงเคยผ่านดันนี้มาแล้วพี่กิจไม่ผ่านอีกหรอยังนี่จะมาเล่นทีหลังนะได้ข่าวเวลแซงแล้วนะเนี่ยโอ้แน่นอนเลยพี่ในตัวใหม่ไงเฮ้ยไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวแจงแบกเองบอกเลยว่าสกิลแจงอลังการสุดดูด้วยครับดูด้วยครับพี่ยิงลูกไฟเข้าไปดิเอาให้เรียบไปให้หมดเฮ้ยแต่อันนี้ก็โหดอยู่นะลูกกระจกถั่วลูกกระจกนี่ก็ใช้ได้อยู่นะมันอึดอยู่อ่ะต้องเออนานอยู่อ่ะมีพลังระดับหนึ่งนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะหูมันพายุหมุนเลยไซโคนมั้ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยพี่กิจพาเดินมาเจอกับตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเดินมาอย่างเท่ครับผมจะกระทานอสไงก็เตี่ยวปิวเฮ้ยทานอสจริงเนี่ยวิ่งตามไปเลยไปเลยนี่มันมาแล้วพี่ยิงเข้าไปเออหลบสกิลมันด้วยหลบสกิลมันด้วยเฮ้ยมันจะตายแล้วพี่กิจเร็วเร็วเร็วจะตายแล้วเออเฮ้ยมีนี่แค่ตัวแรกนะเนี่ยมาแล้วโหนี่ตัวอะไรเนี่ยบอสตัวที่2เป็นพายุอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วโลอันธพาลลาโต้โลเกินพี่กิตตีคนเดียวนะใจไม่ตีนั่นเนี่ยตีหน่อยเถอะตีช่วยพี่หน่อยเถอะพี่มันหล่ออ่ะโหมันเปิดปากมาจะฟันหล่อก็ได้คือจะบอกว่าตอนแรกพี่กิตเล่นอีกเซิร์ฟนึงนะคะแต่พอจะแจมย้ายมาเซิร์ฟนี้ก็เลยแบบว่าตามกันมาหมดเลยเออเฮ้ยอะไรอ่ะมอสตัวสุดท้ายหรอเออนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเขามาจากปีศาจโอ้โหเขาโง่มาเลยชุดอลังการเวอร์อูโดร่างแปลงชั่วร้ายแห่งผู้นำทัพไดซาโอพี่เราจะฆ่ามันได้ปะเนี่ยได้ดิระดับนี้อยู่แล้วพี่เปิดก่อนละกันเป็นตามไอ้ช่วยด้วยดิยังตัวซับนะพี่โอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเจ็บเจ็บเจ็บหนีนึกกดท่าไม่ตายแล้วข้ามันโอ้โหทุกแกนฆ่าเนี่ยเดี๋ยวท่าไม่ตายพี่ทุกแกนดูเฮ้ยมันไม่แล้วพี่เกดโอ้โหเจ็บหนักอยู่เด้ออุ้ยอุ้ยโดนแรงอ่ะโดนแรงระวังต้องยืนไกลๆหน่อยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนิดเดียวเออข้ามาอีกนิดเดียวพี่เกดเออวู้ได้ของเทพเฮ้ยเจ๊ไม่ได้เก็บเลยขอเก็บด้วยดิแต่จริงๆแล้วการตีบอสเนี่ยมันเยอะมากเลยนะพี่กิจมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีบอสดันเจี้ยนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราสามารถเข้าไปเจอกับบอสพวกบอสส่วนตัวบอสที่เป็นบอสนอกเขตตามลังอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะแล้วแต่ละตัวบอกได้เลยว่าโหดทั้งนั้นถ้าไม่แข็งจริงเนี่ยรอดยากนะคะพูดเลยโอเคค่ะและบอสต่อไปที่จุ๊บแจงจะพาไปเนี่ยของที่ได้เนี่ยมันดีมากนะเพราะว่ามันจะมีพวกปีกต่างๆด้วยแล้วหายากมากๆเลยของแต่ละชิ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้จุ๊บแจงจะลองลงไปตีดูซิว่าเราจะเอาชนะมันได้ไหมแล้วจะง่ายหรือเปล่าหรือยากขนาดไหนตอนนี้เนี่ยเรามาที่แหล่งต้นกำเนิดนะคะเจอบอสแล้วว้ายฆ่ามันเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นต้องพยายามหลบสกิลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราโดนมันเยอะๆเนี่ยเราก็เจ็บได้เหมือนกันนะแต่จุ๊บแจงคิดว่าจุ๊บแจงไหวดูเลื่อนมาดิ80กว่าโอ้โหต้องเจอสกิลเด็ดนี่เออเดินรถแบบรัวๆเลยบอกแล้วว่าตัวจุ๊บแจงเนี่ยเทพมากนะคะจะตายแล้วครับผมอีกนิดเดียวครับผมอ้าวมีคนมาแจมเฉยมีคนมาแจมเฉยเลยงงเลยครับผมสุดยอดได้รับของเพียบเลยมาแล้วพี่กิตจะไปล่าบอสมาเป็นไงแป๊บเดียวตายง่ายมาก
อ๋อนึกว่าแป๊บเดียวทุกเตียงตายง่ายไม่บอสง่ายเพราะว่าแจงแบบว่าไปเอาเวลแบบเวลไม่สูงไงเฮ้ยพี่ดูคนนี้ดิทำไมอ่ะหูตัวละครเขาโคตรสวยเลยอ่ะพี่เท่ว่าดูปีกดิหูอลังการอะไรขนาดนั้นนะอยากได้บ้างอ่ะแต่เขาเวล93เลยนะไม่เป็นไรแต่แจงเวลตามเขาไปเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยแจงก็พามาดูแล้วนะคะกับความอลังการความสวยงามต่างๆนะคะของเกมFor Second World Mobile นั่นเองเนาะครั้งนี้เนี่ยจะแซงกับพี่กิ่งของต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตั้งตีล่าบอสกันไม่รู้ว่าเราจะได้ของดีเหมือนเขาบ้างหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถมาเล่นกับจุ๊บแจงได้นะคะดาวน์โหลดได้เลยนะคะใต้คลิปซึ่งจุ๊บแจงจะใส่เป็น description ไว้ให้เนาะยังไงก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลยไปเวลเลยพี่กิจ